เรื่องความปลอดภัยค่ะสำหรับพวกเราที่เป็นเรียกว่าเราเป็นพยานก็ได้นะใช่ไหมเราเป็นผู้เสียหายครอบครัวเราเป็นผู้เสียหายคือกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนใหญ่แล้วคือกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าในกลุ่มพยานก็จะกังวลเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่เคยเป็นข่าวนะว่าเขาค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่รุนแรงพวกเขาก็ห่วงความปลอดภัยอย่างพ่อแบมคือจะนับว่าจะเรียกว่าถูกคุกคามก็ได้นะอย่างเช่นตอนที่แกออกมาพูดเรื่องเวลาเขาก็จะมาโต้แกเรื่องว่าเวลาต้องอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่แบบนี้อย่างพระอาจารย์บุญมาที่ออกมาพูดก็พระอาจารย์นี่มันไม่ใช่นะคือไม่ว่าใครจะพยานคนไหนออกมาพูดอะไรแกก็จะไปโต้แย้งหมดนอกจากในเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยในประเด็นของการยื่นหลักฐานของในมีประเด็นอื่นไหมคะเรื่องการที่กลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานหรือว่าอะไรพวกนี้ถ้าหลักฐานแม่ไม่รู้ว่าตำรวจมีหลักฐานอะไรบ้างคือไม่สามารถที่จะบอกได้คงจะอันนี้เราจะพูดได้ไหมว่าจะยุ่งเหยิงกับหลักฐานได้ไม่คิดว่าหลักฐานตำรวจคงจะส่งที่ศาลหมดแล้วส่วนมากสิ่งที่เรากลัวคือพยานคือมีความรู้สึกกลัวได้เพราะว่าเป็นพยานใช่ไหมคือกังวลเรื่องความปลอดภัยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็กังวลเรื่องที่ว่าเขาจะหนีหรือเปล่าหลบหนีหรือเปล่าเพราะถ้าอย่างเมื่อวานถ้าเขามอบตัวคือถ้าเขายอมนะอันนี้คือเรียกว่ายอมนะภาษาชาวบ้านนะถ้าเขายอมเขาต้องออกมาที่หน้าบ้านของเขาอย่างสุภาพแล้วแต่ว่าแม่มองว่าพฤติการเมื่อวานนี้ที่เดินทางจากที่ตามหาเนี่ยเข้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นไม่ใช่เป็นการมอบตัวค่ะในตรงนี้แม่ผมพอครับแม่พอจะคาดการณ์เหตุผลที่เขามาทำน้องนะเรียกว่าแรงจูงใจใช่ไหมพี่ใช่ครับส่วนตัวแล้วหนูไม่รู้ว่าเขามีแรงจูงใจอะไรอันนี้ต้องให้เจ้าตัวเขาพูดออกมาเองเรามีการตั้งข้อสันนิษฐานไว้ไหมครับแม่ว่ามันพอจะเป็นในเรื่องไหนยังไงที่พอจะเป็นเหตุผลให้เขามาก่อเหตุในครั้งนี้ได้อะค่ะถ้าถามแม่ในตอนนี้คือแม่จะมองเรื่องอารมณ์ชั่ววูบเพราะเขาคือตามที่เราเห็นในสื่อบ่อยๆเขามักจะมีอารมณ์ที่เราคาดไม่ถึงการแสดงออกที่เราคาดไม่ถึงด้านความรุนแรงแล้วก่อนหน้านี้